นางลำลอยตุ่นจิตชาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีได้พาผู้สื่อข่าวไปดูแปลงดอกดาวเรืองที่ขณะนี้กำลังออกดอกเหลืองอร่ามเต็มแปลงด้วยอาชีพเป็นตัวแทนขายประกันมานานกว่า18ปีมีรายได้พออยู่พอกินแต่เมื่อสามีเกษียณออกมาอยู่บ้านก็มีเวลาว่างมากขึ้นประกอบกับหลานสาวเห็นเพื่อนปลูกดอกดาวเรืองซึ่งปลูกได้ไม่ยากลงทุนไม่มากดูแลง่ายแถมมีรายได้ดีจึงศึกษาก่อนลงมือปลูกครั้งแรก 2,000 ต้นด้วยเงินลงทุนประมาณ 30,000 บาทบนที่ดินของตัวเองที่เคยเป็นที่นามาก่อนปรากฏว่าได้กำไรถึง 60,000 บาททีเดียวค่ะจากนั้นจึงเริ่มขยายพื้นที่ปลูกจาก1ไร่เศษเป็น3ไร่ปลูกดอกดาวเรืองได้มากถึง 7,000 ต้นสามารถเก็บดอกขายได้แล้ว4รุ่นได้เงินมากกว่า 500,000 บาทแล้วค่ะนางลำลอยเล่าค่ะว่าตนไม่เคยปลูกดอกดาวเรืองมาก่อนแต่มันศึกษาและให้ความสนใจอย่างจริงจังพยายามค้นหาความรู้เพิ่มเติมจนมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายแถมคนในครอบครัวได้มีงานทำไม่ต้องออกไปหางานที่อื่นและยังสามารถกระจายรายได้ให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนื่องจากตนเองได้จ้างแรงงานคนในหมู่บ้านมาช่วยกันคัดแยกดอกดาวเรืองโดยให้ค่าตอบแทนชั่วโมงละ40บาทซึ่งอาชีพปลูกดอกดาวเรืองเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากความต้องการมีมากขึ้นและสม่ำเสมอทุกฤดูกาลจึงอยากส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจหันมาทำเป็นอาชีพในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งตนเองก็ยินดีให้คำปรึกษาค่ะมันเป็นเหมือนไม้มงคลไปแล้วอะนะคะคนชอบใช้มันเป็นเหมือนดอกไม้มงคลไปแล้วพอพี่แล้วพี่มาปลูกดาวเรืองนี่พี่ว่ารายได้มันจะดีกว่าอย่างอื่นไหมก็รายได้ก็ดีนะก็ดีทำสวนหนึ่งสวนหนึ่งก็ได้เยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เป็นหลักแสนน่ะเราลงทุนไร่เท่าไหร่อะคะลงทุนถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะประมาณ 20,000-30,000 บาทแต่ว่ามันเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยใช่ไหมปลูกได้ในหน้าแล้งแล้วก็หน้าฝนใช่ปลูกได้ทั้งสองหน้าสำหรับวิธีการปลูกและดูแลเมื่อเพาะต้นลงแปลงแล้วให้รดน้ำช่วง 6-7 โมงเช้านานประมาณแปลงละ10นาทีโดยรดเพียงครั้งเดียวเนื่องจากดอกดาวเรืองทนแดดใช้น้ำน้อยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคส่วนปุ๋ยก็ให้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติค่ะเช่นมูลวัวมูลสัตว์รวมทั้งฉีดนาโนให้ต้นแข็งแรงเล็กน้อยพออายุต้นได้20วันเริ่มให้ดินที่โคนต้นเพื่อช่วยให้ต้นแตกยอดเร็วขึ้นนั้นไม่เกิน 15-20 วันก็สามารถตัดขายได้ค่ะสำหรับอายุของต้นดอกดาวเรืองก็อยู่ที่4เดือนค่ะอายุที่ตัดขายได้ประมาณ1เดือนครึ่งโดย 2-3 วันจะตัดขายได้1ครั้งซึ่งดอกดาวเรืองขายได้ทุกขนาดขนาดเล็กสุดขายดอกละ80สตางค์ขนาดกลางดอกละ1บาท20สตางค์ถึง1บาท30สตางค์ดอกใหญ่สุดดอกละ1บาท50สตางค์ส่วนใหญ่จะส่งไปขายที่ตลาดกลางผักและผลไม้สีเมืองซึ่งตอนนี้ก็มีรายได้ถึงเกือบเดือนละ100,000 บาททีเดียวค่ะทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน